รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันวันดีกิ๊กทำอะไรกินมาพอดีเลยเขาจะทำผัดผักตำน้ำพริกแล้วก็แกงหวานอ่ะโหลาป่าเฉลยถ้าอย่างนั้นมาเดี๋ยวช่วยอ่ะงั้นช่วยเตรียมพริกให้หน่อยนะได้มั้ยนี่อะไรอ่ะพริกขี้หนูไงแล้วนี่ล่ะพริกขี้หนูเม็ดใหญ่แล้วนี่ล่ะก็พริกขี้หนูเม็ดใหญ่สีแดงแล้วนี่ล่ะพริกหยวกแล้วนี่ล่ะอันนั้นพริกชี้ฟ้าอนี่ก็พริกนะนี่มันหมูนี่ทำอาหารกินมื้อเดียวแต่ว่าใช้พริกเยอะขนาดนี้เลยหรอนี่ยังน้อยไปนะเอ๋บ้านเราอ่ะมีพริกตั้งเป็นร้อยชนิดแน่จริงเหรอจริงดีเลยน่าสนใจเหมือนกันเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พริกทำอาหารกินคนเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวเอ๋มาเอ้าไปไหนอะไปดูเรื่องพริกไงเดี๋ยวกลับมากินด้วยพันธุ์พริกในบ้านเรามีอยู่หลายร้อยชนิดทีเดียวนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีการปลูกพริกกันหลากหลายสายพันธุ์แล้วแต่ชื่อที่ใช้เรียกพันธุ์พริกนั้นๆว่าจะเรียกว่าอย่างไรและพริกที่ปลูกมานั้นก็มีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปออกมาแล้วมีอะไรกันบ้างออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีคุณผู้ชมคะเอ๋กำลังทาเจลพริกอยู่ค่ะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคะเจลพริกเนี่ยสามารถเอามาทาแก้ปวดเมื่อยได้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็เย็นมากด้วยค่ะไม่แสบเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์สุชีลานะคะค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคุณอาจารย์คะเอกกำลังทำเจลพริกอยู่เลยค่ะหอมไหมคะหอมมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะอาจารย์แปลกมากเลยค่ะทำไมเจลพริกพอเราทาไปเนี่ยไม่แสบเลยค่ะเพราะว่าเขาใส่สารที่กระตุ้นความร้อนนิดหน่อยค่ะพอดีกับการคลายปวดเมื่อยพอดีนะคะเขาก็เอาไปใช้หลากหลายนะคะส่วนหนึ่งก็มาทำตรงนี้นะคะอาจารย์คะธรรมดาเนี่ยพูดเรื่องพริกนะคะเราก็จะนึกถึงเครื่องแกงที่อยู่คู่กับครัวไทยของเรามานานจะนึกถึงแค่นั้นเองอาจารย์นึกถึงอาหารใช่ไหมคะนึกถึงแค่อาหารเองค่ะแต่อยากทราบว่าประโยคของพริกเนี่ยมีอะไรบ้างคะเยอะแยะเลยนะพูดทั้งวันอาจจะไม่หมดจะยกตัวอย่างแล้วกันค่ะเขาทานในแง่อาหารเนี่ยก็แบ่งเป็น3ด้านใหญ่ๆแล้วกันนะคะก็อาหารนะอันนี้เรารู้จักกันดีแล้วนะคะถ้าไม่มีพริกก็ไม่มีครัวไทยนะคะค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เรื่องของทางการแพทย์ใช่ไหมคะอย่างที่คุณเอทาไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะทางด้านการแพทย์ก็จริงค่ะแล้วก็หลากหลายอย่างอื่นเขาก็ใช้หลากหลายอย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นเรื่องของลดอาการเป็นไซนัสนะคะหายใจไม่สะดวกใช่ค่ะก็จะมียาตรงนั้นด้วยนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของป้องกันกำจัดศัตรูสัตว์กัดแทะแมลงใต้ดินนะคะเขาก็อัดเข้าไปต่างประเทศนะคะคือไล่เป็นสารไล่นะคะอัดแก๊สเข้าไปไล่พวกแมลงสัตว์กัดแทะซึ่งมันน่าจะดีกว่าสารที่เราสกัดขึ้นมาจากสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารไม่ธรรมชาติแต่นี่มันสารธรรมชาติใช่ค่ะเพราะว่าสบายใจในการใช้มากกว่านะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของความงามความงามเหรอคะความงามค่ะพริกมาใช้ได้สามารถนำมาทำเรื่องความงามค่ะอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นอันนี้ผลิตภัณฑ์ชาพริกเพื่อสุขภาพจริงๆเราได้แง่คิดมาจากของญี่ปุ่นของจีนนะคะเขาจะดื่มน้ำชานะคะในเรื่องของรักษาสุขภาพแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นชามาจากพริกเขาบอกว่าช่วยลดความอ้วนได้
ราะว่ามันมีความร้อนนะคะในการขับไล่ไขมันต่างๆส่วนเกินนะคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มีในเรื่องของทางต่างประเทศเขาจะทำเรื่องครีมทาร่างกายคล้ายๆเหมือนกับครีมเมื่อกี้ใช่ค่ะไขมันส่วนเกินทั้งหลายค่ะก็ตอนนี้ก็นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านนี้ด้วยนะคะมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์คะค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารซึ่งบางทีเราคุ้นเคยกันเรื่องน้ำพริกใช่ไหมคะแต่ไอ้พวกนี้บ้านเราก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายเป็นน้ำมันน้ำมันงาที่แช่พริกแล้วน้ำมันงาแช่พริกค่ะแช่พริกแล้วนี่นิยมกันมากเลยนะคะเนี่ยนิยมกันมากในอาหารของญี่ปุ่นอาหารของจีนขวดหนึ่งหลายตังค์เชียวคุณเอ๋ลองดูนะหลายตังค์ทีเดียวนะทำในไทยร้อยทำในไทยส่งต่างประเทศไม่กี่ซีซีเองนะคะส่งต่างประเทศคนไทยเราก็เริ่มรู้จักความเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมค่ะความเผ็ดอ่อนๆนะคะอันนี้ค่ะอาจารย์น่าคุ้นเคยกันนะคะค่ะอันนี้คุณเออาจจะได้ทานมาโดยไม่รู้ตัวก็คือพริกกับสมุนไพรหลายๆตัวนะคะอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปของญี่ปุ่นของเอาจีนบางแห่งอาจจะมีแต่ในเมืองไทยเราเข้าใจว่ามีแล้วนะคะผลิตในเมืองไทยจะส่งออกนอกเหมือนแบบละเอียดหน่อยนะคะอาจารย์คะลองดูนะผสมหลายอย่างเลยพริกเปลือกส้มงาดำงาขาวพริกญี่ปุ่นสาหร่ายขิงเยอะมากดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะเขาเลยโฆษณาว่าในทุกแห่งน่าจะใส่พวกนี้เข้าไปแล้วก็จะอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยว่าที่ดีด้วยแต่ลูกพริกนี่มีเยอะมากนะคะอยู่ตรงนี้น่าสนใจอีกอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างดีค่ะบางทีก็เอาพริกมาทำเป็นเครื่องต้มยำเครื่องแกงเยอะแยะเลยนะคะบ้านเรามีชื่ออยู่แล้วในเรื่องของอาหารเครื่องแกงต่างๆเยอะเลยโฆษณาการอันนี้แปลกมากอาจารย์อะไรคะอันนี้เกาหลีใช้กันเยอะมากเขาจะทำพริกเขาเรียกว่าเพสนะคะเพสหรือว่าพริกเข้มข้นค่ะเหมือนยาสีฟันแต่เป็นพริกนะคะลองชิมนะคะอันนี้เขาก็จะเอาไปชิมได้ค่ะชิมได้นะเขาก็ปรุงรสนิดหน่อยค่ะรสชาติเป็นไงคะเหมือนน้ำพริกเผาใช่เหมือนพริกเผาค่ะก็เอาไปทำแกงได้เอาไปทำกิมจิได้ไปนวดกับผักทำกิมจิได้ก็เอาไปปรุงต่างๆได้ค่ะก็เป็นเหมือนเครื่องแกงชนิดหนึ่งของเขาเหมือนกันนะแพร่หลายมากนะมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะอันนี้สิ่งหนึ่งไม่เคยเห็นแปลกมากๆสีสันสวยงามค่ะเหมือนอะไรคะเหมือนของแต่งบ้านเลยใช่ไหมคะของแต่งบ้านเหมือนนาฬิกาทรายค่ะอันนี้มาจากอิสราเอลนะคะค่ะแถวตะวันออกกลางเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของทำเครื่องเทศพริกป่นเครื่องเทศต่างๆนี่สารพัดเครื่องเทศนะคะสีขาวนี่เห็นสีขาวเป็นเกลือนะคะเกลือแล้วก็พริกนะคะสีได้เป็นพริกค่ะเป็นพริกนี่พริกคั่วน้ำมันค่ะแล้วก็พริกป่นแห้งธรรมดาไล่ลงมาพริกไทยอะไรต่างๆนะความเผ็ดก็จะแตกต่างกันตามสีด้วยนะคะจัดอยู่ในพวกเครื่องเทศ นะคะแล้วบ้านเรามีไหมคะอาจารย์คะบ้านเราก็จริงๆเราพยายามจะทำบ้างนะคะในบางตัวแต่ก็บางตัวเราก็ยังไม่ได้ทำตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของทางอาหารทางยาต่างๆเราเริ่มมีมาละโอ้โหได้รู้ในประโยคของพริกกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะอาจารย์คะธรรมดาเนี่ยคนเรามักจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักแต่คำว่าพริกแค่คำเดียวเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีหลากหลายพันธุ์เลยมากเลยค่ะแบ่งเป็นกลุ่มๆเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ขี้หนูเม็ดเล็กนะคะหรือเราจะรู้จักกันในแง่ของพริกขี้หนูสวนหรือพริกกะเหรี่ยงก็ตามนะคะแล้วนอกนั้นที่คนไทยอาจจะรู้จักบ้างแต่เอามาจากต่างประเทศยังพริกหวานอ๋อเรามีพริกมาจากต่างประเทศค่ะพริกหวานนะคะพริกยักษ์เนี่ยซึ่งคนไทยก็ทานเป็นผักมากกว่าที่จะเป็นพริกก็เอามาผัดอะไรต่างใช่ไหมคะแต่บ้านเราที่คุ้นเคยกันมากคงเป็นพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูนะเม็ดใหญ่เม็ดเล็กต่างๆซึ่งมีความเผ็ดหลากหลายกันไปแบบนี้เนี่ยฉันอยากจะได้ความรู้ในเรื่องของพริกแต่ละพันธุ์นะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่รวบรวมพันธุ์พริกด้วยค่ะก็เรารวบรวมมานานแล้วนะคะหลายสิบปีนะคะก็ทั้งในทั่วประเทศของเรานะคะเป็นนับร้อยสายพันธุ์นะคะแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มไปรวบรวมจากต่างประเทศมาตอนนี้ก็สามารถพูดได้ว่าเป็นพันสายพันธุ์นะคะเป็นพันธุ์สายพันธุ์ซึ่งตรงนั้นเราก็พัฒนาขึ้นมาเพิ่มอีกผสมข้ามพันธุ์ต่างๆเข้ามานะคะแบบนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะต้องอยากทราบแน่เลยค่ะว่าพันธุ์พริกเนี่ยแบ่งเป็นกี่พันธุ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราสามารถผสมข้ามพันธุ์กันได้กี่แบบนะคะที่สำคัญเลยค่ะวิธีการปลูกและการเลี้ยงดูเนี่ยต้องทำกันอย่างไรบ้างนะคะช่วงหน้าติดตามชมได้ทั้งหมดมีคำตอบจากอาจารย์สุชีราค่ะWhat?
ราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันอยากรู้อาจารย์คะเมื่อสักครู่เนี่ยเอกไปเดินชมสวนมาเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าพริกเนี่ยนะคะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์คะต้องขอถามแล้วค่ะว่าตอนนี้นะคะพริกในบ้านของเราเลยเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่พันนะคะถ้าพูดถึงพันนี่เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าว่าเป็นกลุ่มๆเนี่ยพูดง่ายกว่านะคะเป็นกลุ่มชี้ฟ้านะคะเป็นผลใหญ่อย่างเงี้ยนะคะผลใหญ่อย่างเงี้ยนะคะกลุ่มชี้ฟ้าดูเหมือนมันชี้ดินใช่ไหมแต่ชื่อมันลงดินชื่อมันชี้ฟ้าแต่ผลมันชี้ดินค่ะแต่ว่านี่กลุ่มชี้ฟ้าเผ็ดก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะบ้านเราใช้เยอะอยู่เป็นพริกแห้งอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มขี้หนูเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะธรรมดาเราเห็นแต่พวกนี้นะคะขี้หนูเม็ดเล็กๆนะคะแต่อันนี้ก็เป็นเม็ดขี้หนูเม็ดใหญ่ค่ะแล้วก็มีขี้หนูเม็ดเล็กอีกกลุ่มนึงค่ะถ้าต่างประเทศก็จะมีพริกยักษ์พริกหวานใหญ่ๆใช่ไหมคะที่ไม่เผ็ดเลยพริกหยวกพริกหยวกพริกหยวกก็จะมีอีกแบบหนึ่งค่ะสีขาวๆเดี๋ยวเราเดินไปก็จะเจอพริกหยวกอีกนะคะก็ความเผ็ดก็จะต่างกันรูปร่างก็ต่างนะคะต้นทรงต้นทรงใบต่างหมดเลยค่ะอาจารย์คะต้องขออนุญาตถามค่ะว่าแล้วจุดเริ่มต้นของการรวบรวมพันธุ์พริกทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะค่ะจริงๆในแง่ของมหาวิทยาลัยที่สอนนักศึกษาเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีวัตถุดิบให้เขามาศึกษาเยอะๆใช่ไหมคะเราก็ทำกันมาตั้งแต่มหาลัยก่อตั้งแล้วก็รวบรวมพันธุ์ใกล้ๆเคียงๆของชาวบ้านก่อนนะคะหลังจากนั้นก็รวบรวมทั่วประเทศนะคะมาศึกษาให้เข้ามาทดสอบฝีมือในการผสมพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์เพาะปลูกต่างๆนะเรียนรู้หมดทั้งวิธีเพาะปลูกวิธีปรับปรุงพันธุ์นะคะพอถึงระยะนี้นะคะก็กระแสในเรื่องของสุขภาพมาแรงมากเรื่องอาหารที่ดีก็มาแรงมากก็มีคนมีหน่วยงานนะคะไบโอเทคสวทช.นะคะก็ให้ทุนวิจัยมารวบรวมพันธุ์เพื่อที่ทางเราจะได้มีพันธุ์ทุกกรรมของพริกนะคะรับอีกหลายพืชนะคะเยอะมากๆพอที่จะใช้ในประโยชน์ในต่อไปในอนาคตนะคะก็รวบรวมทุกจากนอกจากไทยแล้วก็รวบรวมจากทั่วโลกมาด้วยจากทั่วโลกด้วยอ่ะแสดงว่าเราก็ต้องมีพริกที่เอาพันธุ์เนี่ยนำเข้ามาค่ะเราก็ต้องเขียนขอไปนะคะเราเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไปซื้อมาบ้างไปขอมาบ้างจากหน่วยงานทั่วโลกนะคะว่าเขามีพันธุ์ดีๆอะไรบ้างนะคะเรามีดีส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีดีที่แตกต่างจากเราใช่ไหมคะแล้วก็มาผสมกันผสมกันค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เรารวบรวมพันธุ์พริกนะคะแล้วก็ผสมข้ามสายพันธุ์กันเนี่ยประโยชน์หลักๆเลยค่ะคืออะไรคะค่ะสมมติอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยมันอาจจะมีความเผ็ดละนะคะแต่ผู้บริโภคเนี่ยเขาอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดบ้านกลางอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปหามานะคะเรามีผลเล็กแต่บ้านเขามีผลใหญ่นะคะเรามีต้นสูงบ้านเขามีต้นเตี้ยเราก็อยากจะได้ที่มันมีความหลากหลายตรงกับคนกินคนชอบคนซื้อนะคะว่าเขาอาจจะอยากได้ดกขึ้นนะนะคะหรือผลเล็กลงหน่อยอะไรเงี้ยเอาข้อดีมารวมกันนะคะเพื่อให้ได้ดีมากกว่าเดิมนั่นเองเอาหลายๆดีหลายๆลักษณะมารวมกันค่ะนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างสีของพริกค่ะอย่างสีเขียวสีแดงสีม่วงก็มีใช่แตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ในเรื่องของสีค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมที่เราพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพนะคะสีพวกนี้มีสารสำคัญนะคะสีเขียวก็จะมีวิตามินเกลือแร่แตกต่างกันไปสีแดงนะคะเราพูดถึงไลโคพีนนะคะเบต้าแคโรทีนที่จะมีประโยชน์สำหรับร่างกายนะคะสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือสีม่วงซึ่งมีแอนโทไซยานินเหล่านี้มีความสำคัญต่อสุขภาพนะคะถ้าเราเลือกรับประทานนะให้มันสมดุลก็จะดีสำหรับสุขภาพเราอันนี้อยู่ที่สารสำคัญที่อยู่ภายในพริกนั่นเองนะคะแต่ละตัวนี้ก็สีแตกต่างกันไปสารก็แตกต่างกันด้วยนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้สังเกตเห็นมานะคะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ย P50 P40พี่31คืออะไรคะอาจารย์คะพี่ก็คือเพปเปอร์เราใช้สัญลักษณ์ไทยเพปเปอร์แล้วถ้าเป็นพริกไทยต้องเป็นแบล็คเพปเปอร์ไวท์เพปเปอร์อะไรพวกนั้นค่ะแต่ถ้าเพปเปอร์เฉยๆหรือชิลลี่เพปเปอร์หมายถึงพริกถ้าเรื่องไหนที่เราไม่ตัวอักษร P ที่เราเห็นกันอยู่นี้คือรหัสของสายพันธุ์พริกชนิดต่างๆที่ทางอาจารย์ได้ทำการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ของพริกต่อไปนั่นเองครับอ๋อเป็นโค้ดอย่างนี้นะคะอาจารย์คะอันนี้ก็เม็ดเล็กๆค่ะเล็กๆเรียวๆอันนี้พันธุ์อะไรคะอันนี้เป็นพันธุ์ท้องถิ่นของเรานะคะบ้านเราเนี่ยบ้านเราเรียกคุ้นเคยคุ้นเคยมาก นะเดี๋ยวจะไปเจอหลายๆจังหวัดของภาคอีสานนะคะพริกยอดสนนะคะพริกอะไรนะคะพริกยอดสนพริกยอดสนพริกยอดสนเนี่ยความดีเด่นของเขาเนี่ยคนไทยเรา
ชอบมากลองดมดูนะคะลองดมดูนะเผ็ดนะคะเผ็ดแล้วก็จะออกหอมนิดๆนะคะพวกนี้จะเป็นพริกที่ตากแห้งได้ดีเอาไปทำอะไรคะอาจารย์พริกตากแห้งตากแห้งอันนี้ก็ตากแห้งหรือเปล่าคะอันนี้เนี่ยเขาทำสองประโยชน์สองอย่างเป็นพริกหนุ่มก็ได้นะคะหรือเป็นพริกแดงแห้งน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มอ๋อแบบนี้นั่นเองนะคะอาจารย์หนุ่มเขียวอะไรเงี้ยหนุ่มเขียวหนุ่มแดงหนุ่มเขียวหนุ่มขาวเดี๋ยวมีหนุ่มขาวมีหนุ่มขาวด้วยนะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับทำพริกแห้งนะคะแล้วก็ธุรกิจพริกป่นพูดถึงว่าพริกแต่ละประเภทเนี่ยนะคะเหมาะแก่การนำไปทำอะไรบ้างคะอาจารย์คะอย่างพริกอันนี้ก็เอาไปทำเป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มได้ค่ะสีอย่างนี้นะถ้าน้องเอดูตรงนี้นะคะสีเข้มกว่าอ๋ออันนี้แตกต่างกันค่ะตอนสุกแดงก็จะสุกแดงก็จะสีสวยค่ะสุกแดงค่ะสุกแดงทำพริกแห้งจะสวยมากตรงนี้เป็นโรงงานทำพริกแห้งพริกป่นก็จะชอบมากนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ความแตกต่างตรงนี้ก็จะทำให้คนที่ต้องการจะผู้ประกอบการเข้ามาเลือกใช้ได้ต่างกันอ๋อบางคนอาจจะทำพริกแห้งบางคนทำพริกแกงก็ต้องใช้ประโยชน์แตกต่างพริกน้ำส้มใช่ไหมคะก็ชอบสีเหลืองสีส้มค่ะก็ไม่เหมือนกันอีกและอย่างที่อาจารย์ต้องปลูกตะไคร้ทำตะไคร้ไว้หลายรอบแบบนี้เลยเพราะอะไรคะเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราอันนี้เราค้ำยันต้นน่ะนะคะแต่เดิมเราใช้ไม้ไผ่ค่ะปักทีละต้นทีละต้นก็ช่วงหลังมาเนี่ยไม้ไผ่หายากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องตัดไม้ทำลายป่าค่ะนะคะเราก็ทางต่างประเทศเขามีพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะทำยังไงให้มันค้ำยันต้นแล้วใช้ได้หลายปีก็เกิดทำตะข่ายขึ้นมาแห่อวนนะเหมือนลักษณะแห่อวนอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแล้วปีหน้าก็ใช้ใหม่ได้อีกค่ะนะคะก็เป็นเทคนิคในการที่จะดูแลไม่ให้มันล้มนะก้นล้มเวลาโดนลมโดนฝนอาจารย์คะพันนี้สวยจังเลยค่ะอันนี้พริกหยวกใช่ไหมคะพริกหยวกเหรอคะเนี่ยจริงจริงบอกว่าหนุ่มขาวก็ได้นะคะพริกหนุ่มขาวนะคะค่ะอันนี้หนุ่มเขียวเห็นไหมคะสีไม่เหมือนนะคะสีไม่เหมือนกันลักษณะเลยแตกต่างกันไปด้วยขนาดหนุ่มเขียวเนี่ยกับพริกที่จะไปทำพริกแห้งก็ไม่เหมือนกันละอันนี้เขียวอ่อนนะคะอันนี้ก็เขียวเข้มอาจารย์พริกแห้งก็จะแดงเขาบอกว่าพริกเนี่ยต้องเผ็ดค่ะเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยเนี่ยมันมีความดีแตกต่างกันไหมคะค่ะก็อันนี้ต้องบอกอีกว่ามันขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะขึ้นอยู่ความชอบของเราความชอบใช่เช่นบางคนต้องการเผ็ดปานกลางนะคะเหมือนกับพริกซอสพริกใช่ไหมมีเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางใช่ไหมคะก็ต้องเอาไปผสมบางทีใช้เนื้อพริกเผ็ดปานกลางนิดหน่อยแล้วก็เนื้อพริกเผ็ดมากใส่เข้าไปปรับรสกันค่ะเขาจะมีการไปแต่งรสกันเพราะนั้นจำเป็นที่ต้องมีหลากหลายความเผ็ดหลากหลายสายพันธุ์เอาไปใช้โอ้โหได้เห็นแล้วนะคะว่าพันธุ์ของพริกในบ้านของเราตอนนี้ที่อาจารย์รวบรวมไว้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าหากว่าเกษตรกรสนใจเนี่ยนะคะอยากจะได้พันธุ์พริกไปลองปลูกบ้างเนี่ยต้องทำยังไงคะค่ะปกติเกษตรกรที่ทราบและรู้จักอยู่ในใกล้เคียงบริเวณมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยฮะเขาจะเข้ามาเองนะคะในช่วงงานวันเกษตรก็ตามหรือช่วงวันปกติก็ตามที่มอขอนแก่นนี่ค่ะแล้วก็จะมาถามติดต่อว่าช่วงนี้เรามีพันธุ์อะไรปล่อยบ้างนะคะบางทีก็เดินเข้ามาในแปลงบอกเลยว่าชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้นะชอบต้นเตี้ยๆหน่อยแต่ว่าได้ลูกดกๆอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเหมาะกับอะไรนะคะอาจารย์คะอย่างถ้าเกิดว่าจะลองปลูกพริกดูบ้างค่ะอาจารย์เราจะต้องมีการเตรียมยังไงก่อนคะต้องเตรียมดินยังไงคะจริงๆถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเขาก็จะเก่งอยู่แล้วนะคะเก่งอยู่แล้วที่เคยปลูกดินทั่วไปนี่ก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือดินร่วนใช่ไหมคะที่มีพวกกระทะอาหารชอบดินร่วนดินร่วนแล้วก็จะต้องระบายน้ำดีข้อสำคัญพริกเนี่ยจะไม่ทนน้ำขังไม่ชอบน้ำขังไม่ชอบน้ำขังแต่ยาแต่ก็ไม่แห้งนะต้องไม่แห้งนะคะก็มีแร่ธาตุอาหารทางที่ดีก็พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรต่างก็ควรมีแล้วก็มีการให้ปุ๋ยแร่ธาตุน้ำอาหารอย่างเหมาะสมดูแลยากไหมคะอาจารย์เพราะว่าบางทีอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นโรคใช่ไหมฮะเป็นโรคใบแห้งนะคะเป็นเชื้อราเป็นแบคทีเรียอะไรต่างใช่ไหมคะอันนี้ก็การควบคุมโรคในเรากับศัตรูพืชนี่เราก็ต้องทำประกอบควบคู่กันไปด้วยปกติเกษตรกรเขาจะมีการฉีดพ่นสารเคมีที่เป็นสารสกัดก็ตามหรือว่ามีการฉีดพวกน้ำเราจะมีระบบน้ำนะคะระบบน้ำหมุนไล่พวกเคลียเพื่อที่ทำให้มันไม่ปีกมันเปียก
ก็เป็นการกำจัดระดับหนึ่งค่ะแล้วอย่างพันธุ์ที่เรานำมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นโรคอะไรได้ง่ายมากค่ะอันนั้นน้องเอกพูดถูกเลยจริงๆแล้วพันธุ์จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายพันเลยตายปรับตัวไม่ได้หลายพันก็อยู่ในสภาพที่อาจจะดีหรือว่าดกอยู่บ้างแต่เป็นโรคอันนั้นเนี่ยทำให้เรามีโจทย์ในการทำงานต่อผสมกับพันธุ์พื้นบ้านของเราซึ่งแข็งแรงแต่อาจจะดกไม่เท่าเขาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะได้พันธุ์แบบบ้านเราแข็งแรงทนโรคได้แล้วก็ดกแบบเขาใช่ไหมคะก็นำมาผสมกันนั่นเองค่ะอาจารย์คะตอนนี้ความต้องการของตลาดเนี่ยเขาต้องการพริกกันเยอะไหมคะต้องบอกว่าเยอะมากนะคะแต่เดิมเนี่ยอาจารย์ทำงานวิจัยทางด้านพืชอื่นมาก่อนเหมือนกันพอช่วงหลังมาทำพริกเนี่ยเห็นเลยว่าบ้านเราเนี่ยยังต้องการเรื่องนี้อีกเยอะมากและต่างประเทศก็มีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเลยว่าต้องเป็นของชอบของใครหลายๆคนเลยนะคะพริกเนี่ยเพราะว่าอยู่คู่กับครัวของเราเลยใช่คนไทยขาดพริกไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวมันไม่มีรสชาติ อาจารย์ต้องพริกน้ำปลาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างในช่วงตอนนี้เลยนะคะมีการนำพริกไปแปรรูปเยอะแยะมากน้อยขนาดไหนคะค่ะมากมายหลายรูปแบบเลยค่ะหลายผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งพริกป่นนะพริกดองน้ำส้มนะซอสพริกต่างๆนะคะหรือว่าจะไปเป็นน้ำพริกต่างๆที่บรรจุภัณฑ์ทั้งหลายนะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานบางทีก็เอาในส่วนของผลตรงเปลือกนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเอาข้างในที่เป็นเม็ดเม็ดเผ็ดเอาทั้งหมดค่ะทั้งหมดได้เลยทั้งผลได้เลยนะทั้งผลได้เลยแบบนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วค่ะแล้วก็อยากจะเห็นนะคะว่าตอนนี้พริกสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในช่วงหน้านะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุชีรังมากค่ะที่มาสอนเอให้รู้จักพริกมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าวิธีการแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนึงเนี่ยนะคะที่เขาใช้พริกเป็นวัตถุดิบเนี่ยเขาจะมีวิธีการแปรรูปอย่างไรค่ะไปชมกันต่อช่วงหน้าเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็ยืนอยู่ข้างๆพี่ดารงแสนลังค่ะออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจพี่ดารงคะต้องขอถามว่าที่ตำบลนางามแห่งนี้นะคะปลูกพริกกันมากี่ปีแล้วคะ20ปีแล้วนะคะ20ปีแล้วนะคะแบบนี้ต้องให้สอนวิธีการปลูกพริกให้หน่อยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะอันดับแรกก็คือต้องเพาะก้าก่อนนะคะต้องเพาะเม็ดพันธุ์ก่อนต้องเพาะก้าเม็ดพันธุ์ก่อนแสดงว่าเราต้องไปหาเมล็ดพันธุ์มาค่ะแล้วพี่ไปเอาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนคะก็ซื้อจากบริษัทนะคะซื้อจากบริษัทส่วนใหญ่เมล็ดพันธุ์ไหนคะที่เรามักจะซื้อมาปลูกกันนะคะก็พันธุ์จินดานะคะพันธุ์จินดาพันธุ์นี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรถึงเลือกพันธุ์นี้คะมันจะติดลูกดีอะค่ะลูกดกแล้วถ้าเป็นแดงก็สีก็จะสวยนะคะแดงก็สีสวยสีสวยค่ะจริงๆด้วยลูกโดกเพราะว่านี่แค่ขนาดกิ่งเดียวเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามีหลายเม็ดเลยนะคะพี่คะแล้วพอเราได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาเพาะเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆก่อนที่จะนำมาลงดินเหรอคะเรามีวิธีการเพาะต้นกล้าอย่างไรบ้างคะพี่หว่านลงไปในตะแกรงหรือว่าตะกร้าอะไรก่อนหรือเปล่าคะก็หยอดลงถาดนะคะหยอดลงถาดนะคะถาดหนึ่งก็ประมาณ100หลุมนะคะ100หลุม100หลุมแล้วก็ได้ประมาณ100ต้นเลยแล้วเราก็จะได้กล้าทั้งหมดเลยนะคะมันจะมีที่แบบเสียไปบ้างก็เสียบ้างค่ะแต่ก็ไม่เยอะอะค่ะก็เพาะกล้าอยู่เดือนนึงนะคะก่อนที่จะลงแปลงปลูกพอเราเพาะกล้าได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาลงแปลงปลูกแบบนี้เราต้องเตรียมดินยังไงคะพี่ก็ไถนะคะไถดินตากแดดไว้ประมาณสัก7วันนะคะคือเราต้องหว่านปูนขาวแล้วก็ไถนะคะไถไว้เพื่อฆ่าเชื้อนะคะเพราะว่าดินเราปลูกอยู่ทุกปีต้องหว่านปูนขาวก่อนนะฆ่าเชื้ออะไรก่อนเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เอาต้นกล้าของเราเนี่ยมารงไถก็ทำเป็นแปลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้นะคะดินต้องร่วนๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไถนี่ไม่ใช่ไถครั้งเดียวนะคะถ้าถ่ายยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งดีอ๋อให้มันแบบให้มันร่วนๆที่สุดเลยให้มันร่วนซุยหน่อยนะคะแล้วก็เราก็เอาแปลงเราเอาต้นกล้าของเราเนี่ยลงไปแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะใส่ปุ๋ยได้ล่ะคะพี่ประมาณอาทิตย์นึงก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วค่ะประมาณอาทิตย์นึงค่ะปลูกได้อาทิตย์นึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไหมคะ
ก็ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมีด้วยก็ผสมกันนะคะแล้วเราจะเริ่มเก็บพริกได้เมื่อไหร่คะพี่ปลูกได้ประมาณสัก45วันนี้ก็จะเริ่ม45วันเองค่ะก็เริ่มมีแล้วค่ะเริ่มติดลูกแล้วค่ะแบบนี้เลยไหมคะค่ะติดลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยไหมคะค่ะอุ้ยพูดถึงเนี่ยการปลูกพริกเนี่ยก็ไม่ยากนะพี่เนาะแล้วแถมยังได้ผลผลิตออกมาเร็วด้วยค่ะนะคะ45วันก็ได้แล้วหลังจาก45วันเก็บไปได้แล้วหนึ่งเราจะมาเก็บซ้ำได้อีกเนี่ยต้องทิ้งไว้อีกประมาณกี่วันมันถึงจะออกเป็นเมล็ดให้เราได้เก็บแบบนี้คะช่วงแรกๆนี้ก็จะนานหน่อยนะคะคือประมาณสัก10กว่าวันถึงจะเก็บได้นะคะแต่ว่าถ้าค่ะถ้ามันต้นโตแล้วอย่างนี้ก็คือ10วันก็เก็บได้แสดงว่าเดือนนึงเราเก็บได้ถึง3ครั้งใช่ค่ะโอ้โหแล้วอย่างต้นพริกต้นหนึ่งเนี่ยนะคะมันอยู่กับเราได้ประมาณกี่เดือนนะคะพี่ถ้าเราดูแลรักษาใส่น้ำใส่ปุ๋ยดีๆก็ถึง6เดือนเลยค่ะครึ่งปีเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเดือนนึงเนี่ยเก็บได้ถึง3ครั้งด้วยกันแล้วเมื่อพริกของเราโตได้แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะวิธีการเก็บเราต้องทำยังไงคะถ้าเก็บเขียวนะคะแล้วก็เด็ดทั้งขั้วเลยนะคะเก็บเขียวเด็ดทั้งขั้วออกมาแบบนี้เลยเก็บแดงก็เหมือนกันค่ะแดงก็ต้องเด็ดทั้งขั้วเหมือนกันค่ะเอาขั้วของมันมาด้วยนั่นเองนะคะแม่คะสวัสดีค่ะกำลังเก็บพริกอยู่เลยนะคะต้องให้สอนวิธีการเก็บพริกอีกรอบนึงเก็บยังไงคะแล้วก็จับก้านมาแล้วเราก็เด็ดพร้อมขั้วออกมาเลยขั้วออกมาเลยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้แล้วถ้าเกิดว่าขั้วหลุดล่ะคะขั้วหลุดก็เอาได้ได้ใช่ไหมคะหนูไม่โดนปรับนะ แม่ไม่เก็บตังค์หนูนะ เอาล่ะพูดถึงเนี่ยเก็บพริกเนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันนะเนาะเอ๊ะแล้วช่วงที่เรามักจะเก็บพริกกันได้บ่อยๆเลยเนี่ยนะคะพี่ดาลงคะเราต้องรอให้มันยาวขนาดนี้ก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าเราต้องดูยังไงอะคะขอให้สีแดงนะคะถ้าเก็บแดงก็ขอให้แดงก็ได้แล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเอ๊ะวันนี้เก็บแดงอย่างเดียวอะคะเอาไม่เอาเขียวเลยอะคะเมื่อกี้เอเผอเด็ดเขียวมาด้วยอะแล้วเขียวกับแดงมันต่างกันยังไงอะคะพี่เขียวคือเราจะขายได้เลยอะค่ะเก็บแล้วก็ส่งพ่อค้าเย็นนี้เลยอ๋อถ้าหากว่าเป็นเม็ดเขียวแบบนี้เราสามารถนำไปขายสดได้ค่ะแล้วเม็ดแดงล่ะคะขายสดไม่ได้อะคะก็ต้องตากค่ะต้องเอาไปตากก่อนแล้วก็ขายแห้งแล้วก็ไปขายแห้งเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตากกันดีกว่าค่ะค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตาใครโอ้โหพริกแดงสีสดโดนตากแห้งอยู่เลยนะคะพี่คะอันนี้ประมาณกี่แดดแล้วคะน่าจะ2แดดนะ2แดดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะหายชื้นเท่าไหร่ใช่มั้ยพี่เราต้องให้อยู่ประมาณกี่แดดอ่ะคะ10แดดนะ10แดดแดดจะจัดแบบนี้นะคะจะน่าจะ10แดดค่ะพี่คะแล้วอย่างวิธีการตากเนี่ยเราจะต้องตากกับอะไรบ้างคะพี่เราใช้สังกะสีแบบนี้เสมอไปไหมคะก็มีหลายอย่างค่ะแบบตาข่ายเขียวก็มีนะคะและสังกะสีก็มีแบบพวกผ้าเขาเรียกอะไรผ้ายางดำๆอ่ะมันอันนั้นก็ความร้อนได้ดีและอย่างสังกะสีอย่างพวกผ้าเขียวๆผ้าดำๆนี่มันแตกต่างกันไงพี่ส่วนใหญ่คนเขาเลือกใช้ตากแบบไหนมากกว่ากันคือมันมีอยู่แล้วไงฮะเพราะไอ้นั่นนะเขาใช้ตากข้าวอยู่แล้วก็เลยเอามาใช้ตากพริกด้วยคงค่อยได้แล้วก็ดัดแปลงเอามาตากพริกได้ตากบนหลังคาได้ไหมพี่ได้ค่ะโอ้ได้หมดเลยเหรอคะแต่ถ้าเกิดว่าตากบนสังกะสีแบบนี้มันร้อนค่ะร้อนดีสังกะสีมันร้อนดีแดดข้างบนแรงๆแบบนี้ส่องลงมาพริกด้านบนโดนสังกะสีมีความร้อนข้างล่างขึ้นไปนะคะก็ช่วยกันทั้งข้างบนด้านบนด้านล่างนะคะตากทั่วถึงเลยเราต้องมากลับไหมพี่ต้องคอยมากลับบ่อยๆไม่กลับก็ได้ค่ะอ๋อไม่ต้องกลับเลยค่ะไม่ต้องกลับใช้วิธีการนี้ก็ช่วยได้เลยนะคะเอ๊แล้วอย่างวิธีการตากเนี่ยค่ะเราต้องตากให้ถึง10แดดก็อาจจะเป็นประมาณ10วันอย่างเงี้ยนะพี่เนาะแล้วถ้าฝนตกอ่ะมันตกก็ต้องย้ายเก็บเข้าในที่ร่มก่อนค่ะเพราะแดดออกก็คือย้ายออกมาอีกย้ายกลับไปกลับมาอย่างนี้นะเดี๋ยวเมื่อคืนฝนตกแรงด้วยค่ะเมื่อคืนเป็นไงพี่ค่ะก็ต้องวิ่งเก็บกันกลางคืนเลยวิ่งเก็บกลางคืนเลยค่ะถ้าเกิดว่าฟ้าเสียงร้องดังๆกรืนๆมานี่เตรียมพร้อมแล้วอุ๊ยแบบนี้ก็ต้องคอยดูแลเยอะเหมือนกันนะพี่ช่วงระหว่างตากเนี่ยข้อควรระวังมีอะไรบ้างคะระหว่างตากนอกจากเรื่องของฝนแล้วถ้าเป็นช่วงที่หมอกลงจัดๆเราก็ต้องเก็บเหมือนกัน
เพราะถ้ามันดมออกแล้วสีมันจะดำอ้าวเหรอคะค่ะดูหมอกสีดำหมอกพี่ค่ะแต่ช่วงนี้ไม่เป็นไรค่ะหมอกไม่ลงจัดอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าแดดมันมาเร็วเนาะมาแรงต้องระวังเรื่องหมอกแล้วเรื่องของฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยพี่มีบ้างไหมคะตากอยู่บริเวณสวนแบบเนี้ยมีอยู่แล้วค่ะฝุ่นค่ะถ้าช่วงลมแรงๆก็ยิ่งฝุ่นก็ยิ่งเยอะแล้วถ้าเกิดเรื่องฝุ่นนี้เราจะป้องกันได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันไม่รู้จะป้องกันยังไงนะคะค่ะเป็นฝุ่นในอากาศพูดถึงพริกแห้งเนี่ยพอเราตากไปครบ10แดดปั๊บเนี่ยมันก็จะแห้งจนกรอบเลยนะคะแบบนี้เราถึงจะนำไปส่งขายต่อได้ค่ะกิโลเท่าไหร่คะก็ประมาณ70ถึง100อ่ะค่ะ70ถึง100บาทก็ถือว่าสูงเพราะว่าแหมกว่าที่จะตากให้ได้แห้งแล้วยิ่งตากมากๆขึ้นแห้งปั๊บเนี่ยน้ำหนักมันน้อยลงแต่ว่าพริกเนี่ยมันก็ยังต้องใช้ปริมาณที่เยอะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยต้องสูงนั่นเองสูงกว่าพริกสดค่ะพริกสดประมาณเท่าไหร่คะพี่พริกสดนี่จะ8บาทถึง15บาทพริกสด8บาทถึง15บาทถ้าพริกแห้งนี่ขึ้นหลัก10หลัก100ได้ค่ะนะคะแล้วแบบไหนดีกว่ากันนะคะมันก็ดีทั้ง2อย่างอ่ะนะคะเพราะว่าอันเนี้ยพริกแห้งเนี่ยตลาดมันก็ไม่ค่อยแน่นอนถ้าตากแห้งคือกลุ่มซื้ออย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพริกสดนี่พ่อค้าตลาดข้างนอกกรุงเทพด้วยไปมาเลไปอะไรด้วยก็หลายที่ไปต่างประเทศด้วยพี่แสดงว่าพริกเราคุณภาพดีและอย่างเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าเขามาซื้อพริกเราเนี่ยเขาระบุเลยไหมคะว่ามาครั้งเนี้ยเอาพันจินดาระบุไหมคะแน่นอนเลยค่ะแน่นอนเพราะว่าอะไรอะพี่เขาชอบเพราะว่าจินดานี้มันจะอยู่ได้นานนะคะคุณภาพมันก็ดีถ้าเป็นพริกแดงก็สีก็จะสวยสีสดแดงสีสดกลิ่นหอมเขาก็จะระบุไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนรับประทานพริกอยู่เราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าพันไหนเป็นพันจินดาแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาต้องระบุเอาพันนี้มาขายเราเลยนะคะพี่คะแล้วพูดถึงเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าผู้บริโภคเป็นคนกำหนดว่าอยากได้พริกพันธุ์ไหนเป็นเพราะว่ามันมีคุณภาพดีอย่างไรแสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมโยงถึงเรื่องของการขยายพันธุ์พริกอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยเนาะค่ะใช่ค่ะดีจังเลยค่ะได้เห็นพริกหลากหลายรูปแบบมากเลยในบ้านของเรานะคะให้พี่เปรียบเทียบฝ่ายครั้งนึงก็แล้วกันนะคะว่าพริกแห้งกับพริกสดเนี่ยเราควรจะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันยังไงบ้างคะอย่างพริกสดเนี่ยเราก็คือเก็บแล้วขายไปเลยอ่ะเราไม่ต้องยุ่งยากนะคะแค่เอาว่าวันนี้เราจะเก็บกี่ถุงก็คือเก็บแล้วก็คือส่งพ่อค้าไปเลยแต่ในตัวพริกแห้งเนี่ยเราก็ต้องดูแลดีเหมือนกันก่อนที่เราจะได้ไม่ใช่ว่าตากแห้งแล้วจะได้ขายเลยกว่าที่จะมีพ่อค้ามารับซื้อนะคะแล้วก็ต้องมาคัดเกรดนะคะมาว่าอย่างเงี้ยถ้าแห้งมาแล้วเนี่ยคุณภาพก็จะไม่ดีใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ได้คัดทิ้งเลยต้องคัดทิ้งนะเราก็ต้องดูแลเรื่องใส่ถุงยังไงมันถึงจะกรอบมันจะรักษาเนี่ยสีให้สดอยู่ได้ค่ะต้องดูแลหลายขั้นตอนเมื่อกี้พี่บอกว่าเราส่งไปขายถึงมาเลด้วยแล้วที่เนี่ยจังหวัดนครพนมกว่าจะไปถึงมาเลใช้ระยะเวลาประมาณ5วันนะคะ5วันบริโภคโอ้โหแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะใส่บรรจุยังไงอะคะบรรจุกล่องค่ะกล่องละ9กิโล8ขีดแล้วก็ต้องเจาะกล่องก็ต้องเจาะรูระบายอากาศนะคะพอไปถึงกรุงเทพแล้วก็ต้องขึ้นรถห้องเย็นอีกทีนึงกว่าจะไปถึงโน่นนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องขั้นตอนของการนำส่งไปขายด้วยนะคะก็จะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยก็หลายวันเหมือนกันนะคะส่งออกต่างประเทศตำแหน่งพี่ของเราคุณภาพดีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนอกจากวิธีการตากแบบนี้แล้วนะคะพี่เรายังมีวิธีการอื่นที่ทำให้พริกมันแห้งแบบนี้ไหมคะก็มีโรงอบแห้งนะคะโรงอบแห้งค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูโรงอบแห้งเนี่ยว่าเขามีวิธีการอบแห้งยังไงเนี่ยต้องไปที่ไหนอะคะก็ไปที่กลุ่มมาค่ะอ๋อมีด้วยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจะมีใครมาให้ความรู้กับเอต่อคะก็มีคุณจิรนันท์นะคะซึ่งเป็นคนดูแลอยู่อะค่ะดีเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ดารงมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะในเรื่องของการปลูกพริกวิธีการดูแลพริกจนมาถึงขั้นตอนของการตากพริกแล้วก็ทำให้เห็นด้วยนะคะว่าราคาของพริกในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงตลาดเนี่ยต้องการมากน้อยขนาดไหนจริงๆเราต้องการมากเพราะว่าคนไทยของเราเนี่ยกินพริกกินเผ็ดกันเยอะมากเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ดารงมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูวิธีการอบพริกกันต่อในช่วงหน้าเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันต
้องเป็นโรงอบพริกแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าด้านในมีพริกเยอะแยะเลยไม่มีคนอยู่ถ้าอย่างนั้นเราเปิดไปดูเลยดีกว่าโอ้กลิ่นพริกหอมออกมาเลยค่ะอุ้ยมีแต่พริกเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยอุ้ยสวัสดีค่ะพี่จิรนันท์ใช่ไหมคะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปพี่จิรนันท์คะพริกสวยจังเลยค่ะค่ะสนใจดูไหมคะสนใจค่ะค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะมีอีกหนึ่งค่ะโอ้โหตากได้ทั้งหมด4แถวเลยเขาไม่เรียกตากใช่ไหมพี่เขาเรียกอบอบค่ะค่ะอย่างตอนที่เอ๋ไปดูมาเมื่อช่วงที่แล้วนะคะถ้าเกิดตากไว้เนี่ยต้องตากไว้10วันถ้าเกิดเป็นอบเนี่ยเราจะอบประมาณกี่วันนะคะพี่ประมาณ5วันค่ะ4ถึง5วันนะคะ4ถึง5วันเท่านั้นเองนะคะแล้วก่อนอบเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะคะอ๋อก่อนอบนะคะเราเก็บพริกสดมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาคัดเลือกผลที่ไม่สวยผลที่มีสีไม่สดสีไม่สวยหรือว่าที่เป็นแมงเป็นอะไรทิ้งอะค่ะแล้วเราก็แล้วเราก็เข้านำมาบ่มสักหนึ่งคืนนะคะบ่มเหรอคะใช้วิธีการบ่มยังไงคะพี่ใส่กระสอบปุ๋ยหรือกระสอบอะไรแล้วก็รัดปากไว้ทิ้งไว้คืนนึงค่ะทิ้งไว้คืนนึงเอาพริกสดๆ สีแดงๆที่เราเก็บมาได้เนี่ยใส่กระสอบไว้มัดไว้ก็คือบ่มไว้1คืนหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าเครื่องอบเลยค่ะใส่เข้านำมาใส่เข้าเครื่องอบเลยค่ะต้องล้างไหมพี่พูดถึงถ้าจะให้ดีนะคะคือล้างก่อนก็ได้ค่ะอ๋อล้างก่อนล้างก่อนมันจะได้แบบเพิ่มความสะอาดด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าพอเราล้างเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปียกๆพอมาเข้าเครื่องอบปุ๊บอย่างนี้มันก็จะไล่ความชื้นออกไปมันไล่ความชื้นธรรมดาในพริกของเราเนี่ยมันมีความชื้นอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะพี่ 70% ค่ะในเม็ดพริกเนี่ยนะคะมีความชื้นอยู่ 70% แล้วเราก็อบแบบนี้นี่มันสามารถที่จะไล่ออกไปได้ไล่ออกเยอะค่ะเหลือถ้าเราอบเสร็จนะคะจาก 70% จะลดเหลือ 3% ถึง 4% ค่ะโหจากหลัก10นี่เหลือหลักหน่วยเลยนะคะเหลือ 3-4% เท่านั้นเองแล้วในอุณหภูมิเนี่ยค่ะร้อนสุดๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่องศาเซลเซียสนะคะก็อยู่ที่ประมาณ29องศาถึง45องศาค่ะถ้าเราเข้าไปอยู่นี่รับรองตัวแห้งกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ไม่ได้เป็นไข้เลยแต่พริกเนี่ยอยู่ได้แค่ไม่กี่วันนั้นเองก็แห้งแล้วพี่คะต้องถามเรื่องโรงอบอันนี้ค่ะโรงอบอันนี้มีที่มายังไงคะพี่โรงอบอย่างนี้ค่ะคือที่มาก็คือจากชาวบ้านไงคะปลูกพริกเยอะแล้วทีนี้พริกน่ะมีปัญหาเรื่องราคาค่ะก็คือราคาตกต่ำก็เลยปกติชาวบ้านเขาจะตากแบบธรรมชาติแต่ทีนี้ก็คืออยากให้ชาวบ้านเขาตากที่ดีๆคือสีพริกจะได้ออกมาสวยไม่มีสิ่งเจือปนก็เลยคิดเครื่องคิดที่จะทำเครื่องอบพริกเครื่องนี้ขึ้นมานะคะค่ะก็เลยเป็นเครื่องอบพริกที่เราเห็นแบบนี้หลักการทำงานของมันเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ค่ะก็คือหลักการทำงานเครื่องอบพริกตัวนี้ค่ะจะมีหลักการทำงานง่ายๆคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้พริกที่อบเอาไว้ข้างในแห้งได้เร็วขึ้นโดยการเก็บเอาความร้อนมาไว้ทำให้ความชื้นที่อยู่ในพริกระเหยออกไปการอบพริกแบบนี้สามารถทำให้พริกที่ตากไว้แห้งเร็วกว่าการตากแบบเดิมๆถึง2เท่าวัสดุที่นำมาทำเครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับแค่เรามีไม้เก่าๆที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในบ้านนำมาสร้างเป็นโรงเรือนนำสังกะสีที่หาซื้อได้ง่ายมาบุเป็นฝาผนังให้รอบทั้ง4ด้านในส่วนของหลังคาควรเป็นหลังคาที่โปร่งแสงแสงสามารถลอดผ่านได้เพื่อรับความร้อนจากดวงอาทิตย์เช่นพลาสติกใสหรือไฟเบอร์ใสส่วนด้านล่างของโรงเรือนควรบุด้วยฉนวนกันความร้อนเพื่อให้ความร้อนระอุอยู่ภายในเครื่องเท่านั้นส่วนตะแกรงที่ใช้ตากพริกก็ควรโปร่งระบายความชื้นออกมาได้ดีเช่นมุ้งลวดเก่าๆก็สามารถนำมาใช้ได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าเครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องนี้สามารถทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับพี่จิรนันท์คะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยที่เราเห็นก็มีเยอะพอสมควรเลยนะคะราคาโรงเรือนนี้ประมาณเท่าไหร่คะพี่20,000 ต้นๆค่ะ20,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะคะแสดงว่าไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะคะเนี่ยตอนแรกคิดในใจว่าโอ้โหต้องเตรียมตังค์เป็นแสนแน่เลยถึงจะทำได้อันนี้วัสดุเราสามารถหาได้แถวๆบ้านเราไหมคะหาได้เอาของเก่ามาทำได้ไหมคะได้ค่ะอย่างไม้นี่ก็เอาของเก่ามาทำก็ได้ค่ะ
ไม้ก็มีไม้ที่ตั้งเป็นโครงเอาไว้เป็นโครงค่ะนะคะแล้วอย่างเหล็กพวกนี้เราก็เอาเหล็กเก่ามาทำได้ถ้าหากว่ามีถ้าหากว่ามีก็ใช้เหล็กเก่าได้แต่ว่าต้องทาเป็นสีดำเพื่อให้มันดูดความร้อนหน่อยนึงนะคะอันนี้สังเกตเห็นเป็นตะแกรงตะแกรงเหมือนกับที่เราติดเหมือนที่ประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันยุงได้ไหมคะได้ค่ะก็ใช้ตัวนั้นนะคะอันนี้ก็ใช้ตัวนั้นใช้ตะแกรงเดียวกันกับที่ใช้ทำมุ้งลวดนะคะค่ะค่ะราคาแค่ 20,000 เท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะและอย่างที่เราอบพริกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแบบไหนถึงจะเก็บไปจำหน่ายได้คะพี่ต้องสังเกตยังไงคะอ๋อพริกต้องมีแห้งนะคะแห้งสนิทอย่างนี้ยังแต่อย่างนี้ยังจำหน่ายไม่ได้นะคะค่ะต้องแห้งกว่านี้อีกต้องแบบให้แห้งแล้วแบบสามารถหักแล้วเปาะค่ะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วเราสามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้เลยโดยที่ส่งขายเป็นยังไงคะพี่ส่งขายเป็นกิโลก็ได้หรือว่าเขาสั่งทีละ10ทีละ20นะคะค่ะค่ะ20กิโล10กิโลส่งขายก็ได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากที่เราอบพริกแบบนี้เรียบร้อยแล้วยังสามารถไปทำอะไรต่อได้อีกคะอ๋อถ้าส่วนทางกลุ่มนะคะเขาจะเอาไปนำไปแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นพริกป่นปลาบองบ้างนะคะค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะพริกแห้งแบบนี้นะคะนอกจากนำไปจำหน่ายได้แล้วยังสามารถนำไปแปรรูปได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวต้องให้พี่จีรนันท์พาไปดูวิธีการแปรรูปพริกกันนะคะด้านไหนคะพี่ด้านหลังเลยค่ะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่นำเลยค่ะค่ะถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูซะพี่นันท์คะอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการแปรรูปพริกค่ะแล้วเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องคั่วพริกค่ะนี่เครื่องคั่วพริกเหรอคะโอ้โหดูแบบว่าทันสมัยมากเลยค่ะหลักการทำงานของมันเป็นยังไงอ๋อหลักการทำงานของเครื่องตัวนี้นะคะก็จะมีตัวถังของเครื่องการลดการทำงานของคนให้ใช้คนทำงานน้อยที่สุดคือจุดประสงค์หลักของการทำเครื่องคั่วพริกเครื่องนี้นะครับจากเมื่อก่อนนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำพริกป่นจะต้องใช้คน 3-4 คนในการคั่วพริกและใช้เวลาที่นานมากในการคั่วแต่ละครั้งจึงได้ออกแบบเจ้าเครื่องคั่วพริกเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทุ่นแรงและประหยัดพลังงานได้อีกด้วยโดยหลักการง่ายๆของเครื่องคั่วพริกเครื่องนี้ก็คือการนำถังที่เป็นตัวหมุนคั่วพริกมาติดกับแกนที่พ่วงต่อเข้ากับมอเตอร์เพื่อช่วยในการหมุนและติดตั้งแกนปรับระดับให้สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวระนาบเพื่อเวลาคั่วพริกพริกจะได้รับความร้อนได้ทั่วถึงนอกจากนี้เครื่องคั่วพริกเครื่องนี้ยังสามารถคั่วพริกได้ถึง12กิโลกรัมต่อครั้งเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งพลังงานเลยทีเดียวนะครับพี่นางคะเราเอาพริกออกมาได้หรือยังคะยังค่ะต้องรอทิ้งไว้สัก3นาทีแล้วค่อยออกมาค่ะทิ้งไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ผ่านไปครบ3นาทีแล้วนะคะตอนนี้เรามาเปิดดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยพริกจะแห้งขนาดไหนค่ะเสียงดังกระทบเลยนะคะแห้งจริงๆค่ะโหกลิ่นก็ออกมาควันออกมาเลยค่ะพี่แบบนี้นี่ใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะค่ะนี่แบบนี้ก็แห้งดีนะพี่เนาะค่ะแบบนี้นี่หักดังเปาะเลยนะค่ะหักดังเปาะมันต้องแสดงว่าใช้ได้ค่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วเมื่อเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องไปทำอะไรนำไปบดข้างในค่ะไปบดต่อค่ะนะคะหลังจากคั่วแล้วนะคะเรายังต้องไปบดกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราเอาพริกไปบดกันดีกว่าค่ะตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนการบดพริกใช่ไหมคะพี่และสิ่งนี้แหละพริกป่นของเราก็คือเป็นสินค้าแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะพี่คะอย่างเรื่องของการบดนะคะเมื่อก่อนถ้าเราไม่ใช้เครื่องแบบนี้เนี่ยเราใช้วิธีการบดแบบไหนคะแล้วก็ใช้โคกตำเอานะคะแล้วก็บางทีก็ใช้เครื่องปั่นเหมือนเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะปั่นเอาทีละเล็กทีละน้อยเอานะคะก็ได้กว่าจะได้เยอะๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากค่ะนะคะอย่างเครื่องบดอันนี้แพงไหมคะพี่เมื่อก็ราคาสัก20,000นะคะ20,000นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะทำให้พริกทุกเม็ดของเราตรงเนี้ย
ออกมาเป็นพิษผลซึ่งใช้ได้ครบทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนที่จะออกไปเนี่ยไม่มีเลยค่ะแทบจะไม่มีเลยนะคะสิ่งที่สูญหายค่ะแต่ถ้าหากเราอยากจะให้พิษผลตัวนี้เนี่ยละเอียดมากขึ้นเราก็สามารถนำตรงนี้เข้าไปบดอีกครั้งนึงมันก็จะละเอียดกว่านี้นะคะได้ค่ะพี่แหมอยากจะคุยกับพี่ช่างเลยแต่ว่าปิดอ่างหมดเลยอ่ะพี่คะสวัสดีค่ะคุยไม่ได้แต่ขอทักทายหน่อยนะพี่นะเพราะว่าต้องปิดอ่างตลอดเวลาใช่ไหมค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลิ่นโชยมากตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นฉุนออกมาแล้วนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่นี่เลยดีกว่าค่ะด้านการที่นี่ค่ะวางเรียงรายสวยงามอันนี้ออกมาเราก็อันนี้บดครั้งเดียวค่ะบดครั้งเดียวนะคะตัวโน้นนะคะถุงนึงนี่ประมาณโลนึงได้มั้ยพี่ถุงละกิโลค่ะตัวนี้โลนึงราคาประมาณเท่าไหร่100นึงค่ะ100นึงค่ะหนูใช้ได้นานเลยค่ะคุณผู้ชมนะแต่อันนี้เอามาบดเอาเนี่ยแหละมาบดซ้ํานะคะก็จะออกมาละเอียดมากขึ้นกิโลนึงเท่ากันไม่ค่ะตัวนี้แพงกว่าค่ะอ๋อนี่แพงกว่าค่ะอันนี้ตัวนี้จะ150ค่ะ150แต่ว่าน้ําหนัก1กิโลกรัม1กิโลเหมือนกันค่ะนะคะต้องถามค่ะพี่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะที่เราคิดว่าเราเลือกทำพริกป่นเนี่ยเพราะอะไรคะพี่อ๋อเพราะว่ากลุ่มนี้ใช่ไหมคะในหมู่บ้านนี้ปลูกพริกเยอะแล้วราคาพริกตกต่ำถ้าเราไม่แปรรูปเราก็จะขายให้พ่อค้าที่ในราคาถูกเพราะว่าถ้าพริกออกมาเยอะๆจริงๆนะคะพริกสุกอันนี้จะราคาแค่ประมาณ10บาทแต่ถ้าเราเอามาตากแห้งแล้วมาแปรรูปอย่างนี้มันก็จะได้ราคาสูงไหมคะค่ะค่ะและแถมอยู่ได้นานด้วยนะคะผู้บริโภคก็สามารถมีพริกป่นคุณภาพดีๆไปรับประทานนั่นเองค่ะมีพริกป่นเนี่ยหลายไซส์หลายขนาดมากเลยนะคะถ้าเกิดว่า1กิโลกรัมเนี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณ100บาทแล้วถ้าเกิดว่าครึ่งโลอะคะครึ่งกิโลก็50บาทครึ่งกิโล50บาทถ้าเล็กจิ๋วเลยอะคะเล็กจิ๋วก็25บาทอ๋อก็ลดหลั่นลงไปแต่ถ้าหากว่าเป็นพริกป่นละเอียดแบบนี้ถุงเล็กๆนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะอันเนี้ยก็ประมาณ30ได้มั้ยคะพี่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้150อันนี้ก็75ครึ่งนึงค่ะอันนี้ก็แพงกว่าถุงเล็กที่แพงกว่าตัวนั้นค่ะอันนี้ก็อาจจะขึ้นประมาณ30ค่ะเองแต่ว่าสีสวยน่ารับประทานมากที่แบบนี้น่าโรยในก๋วยเตี๋ยวนะคะค่ะคืนให้ค่ะพี่คะต้องถามว่าอย่างแนวโน้มของตลาดนะคะตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าอยากจะให้มันเป็นไงต่อไปก็อยากให้กลุ่มของเรานะคะสามารถผลิตพริกได้เยอะๆแล้วก็ส่งขายให้กับโรงงานต่างๆได้เยอะขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีพ่อค้าเนี่ยมารับซื้อถึงที่หรือว่าเราส่งออกไปขายที่อื่นคะพริกนี้เหรอคะค่ะคือส่งออกไปขายที่อื่นนะคะคือจะมีออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วก็ส่งไปค่ะจะมีออเดอร์เยอะเลยที่ส่วนใหญ่ที่ไหนอะคะกรุงเทพกรุงเทพมีค่ะกรุงเทพก็มีมาเรื่อยๆก็ส่งไปแบบรถทัวร์ส่งวันละ30-40กิโล50-100กิโลนะคะค่ะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็คืออยากจะให้พริกป่นที่เราผลิตเนี้ยออกไปขายสู่ตลาดที่มันกว้างใหญ่มากขึ้นนะคะแหมได้ยินมาว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะได้รับรางวัลอะไรคะวิสาหกิจชุมชนดีเด่นค่ะปี2550ที่รับรางวัลนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปของพี่เนี่ยมีคุณภาพดีใช่ไหมคะและที่เราเห็นว่าพริกป่นคุณภาพดีแบบนี้นะคะก็มาจากพันธุ์พริกที่มีคุณภาพดีที่เกิดจากการรวบรวมพันธุ์พริกนั่นเองค่ะมาขอบคุณพี่จิรนันท์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปพริกให้กับเอค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีความสนใจในเรื่องของพันธุ์พริกนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเอและพี่จิรนันท์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านและสิ่งดีๆมีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะทำไมเราถึงต้องคัดเลือกสายพันธุ์พริกสำหรับเกษตรกรเกษตรกรที่เขาปลูกในสภาพของพื้นที่ในไร่เนี่ยเขาก็ต้องการพันธุ์ที่มันแข็งแรงนะคะต้านทานโรคดูแลง่ายเก็บผลผลิตง่ายนะคะ
อันนี้เราเขาต้องการอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะบอกเราบางทีเราก็ลงไปดูเองทีนี้เรามีพันธุ์มากมายพันธุ์ในโลกนี้ก็มีมากมายพอเรารวบรวมพันธุ์มาแล้วเราก็มานั่งดูนะคะเรามาคัดปลูกแล้วก็คัดว่าตรงตามที่เขาต้องการไหมอยากให้มันแข็งแรงอยากให้มันดกนะคะอยากให้มันเผ็ดมากอยากให้ผลมันใหญ่มันเล็กตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มของผู้บริโภคนะคะเราก็จะคัดให้ตรงตามความต้องการของเขาได้